แฟมครับคนดูอยากดู VS อ่ะ VS อ่ะฮ้าวจัดไปสิครับสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงเฮ้ย hey, ไม่ใช่สิแฟนโฟนแฟนโฟนทุกท่านครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมในแฟมครับกับผมดรีมครับผมโอ้โหพบกับเราสองคนอีกแล้วไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วสินานมากนะครับมีหลายคนนี่ถือว่าโอ้โหอย่างต้นคลิปเนี่ยคิดถึงเราแบบอยากจะดู VS อยากดูจัดให้ครับผมจัดให้นะครับผมยังไม่เคยขัดจัดให้ตลอดแน่นอนโอ้โหและในคลิปวิดีโอนี้ครับเราก็จัดมาทั้งหมด3รุ่นเนาะมีรุ่นอะไรบ้างครับงบประมาณ7,000 บาทบวกลบนิดหน่อยรุ่นแรกครับกับตัว Samsung Galaxy A15 เป็นตัว 4G อ่าใช่เป็นตัว 4G เนาะแล้วก็ตัว Poco M6 Pro ครับผมตัวนี้ก็ 4G เหมือนกันใช่แล้วแล้วก็ตัว Realme C67 นั่นเองใช่ตัวนี้ก็ 4G เป็น 4G ทั้งหมดเลย 4G ทั้งหมดเลยครับจริงๆในงบนี้มีตัวนึงนะครับก็คือ Redmi Note 13 4G นะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีเครื่องนะครับผมก็เลย3รุ่นก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะคร่าวๆ3รุ่นประมาณนี้เริ่มกันที่เรื่องอะไรก่อนครับคุณแฟรมครับเดี๋ยวเรากันเริ่มต้นที่เรื่องของราคาก่อนSamsung Galaxy A15 นะครับตัวนี้มาพร้อมกับราคาตัวเริ่มต้นแรม 8GB 128นะครับ 6,999 บาทนะครับซึ่งก็จะจำหน่ายทั้งหมด2สีนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีฟ้านะครับส่วนตัว Poco M6 Pro นะครับตัวนี้เนี่ยแรม 8GB ROM 256GB นะครับตัวนี้จะ ROM เยอะที่สุดหน่อยราคาจะสูงกว่าเพื่อนหน่อยราคาตอนที่เปิดตัวเนี่ยคือ 7,999 บาทนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ในราคาประมาณ 7,000 ต้นๆ 7,199 นะครับแฟลชเซลพี่ดิมมึงไปเจอไหมใช่เจอประมาณ 7,129 บาทนะครับผมก็จะเป็นรวมกับโค้ดส่วนลดแล้วนะครับผมเพิ่มมาอีกนิดนึงก็ได้แล้วนะครับผมใช่แล้วครับแต่ว่าลืมบอกไปว่าตัวนี้เนี่ยมีสีทั้งหมด3สีนะก็คือสีดำสีม่วงแล้วก็สีฟ้าครับผมส่วนตัว Realme C67 ตัวนี้ RAM 8GB ROM 128ครับราคาถูกกว่าเพื่อนเลย 6,499 บาทนะครับซึ่งจัดจำหน่ายทั้งหมด2สีนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีเขียวสีเขียวที่เราได้เองแบบนี้นะครับผมก็ความต่างราคามีนิดหน่อยแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ราคาไม่เกิน 7,000 บาทบวกลบพูดง่ายๆว่าใครที่มีกำเงินประมาณสัก 7,000 นิดๆ7,000 บวกลบหน่อยๆอะไรแบบนี้ผมว่า3รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจน่าสนใจเริ่มต้นที่การดีไซน์กันครับโอเคครับการดีไซน์เนี่ยต้องแจ้งผู้ชมอย่างนี้บ้างแล้วแต่คนชอบอย่างที่บอกไปนะครับอย่างที่แฟมบอกไปว่าสิ่งที่วางจำหน่ายนะครับมีประมาณนั้นแต่ว่าการดีไซน์จริงๆนะครับทั้ง3รุ่นต่างกันมากโดยเฉพาะในเรื่องของฝาหลังนะครับฝาหลังของ A15 นะครับฝาหลังเป็นกระจกง่ายนิดเดียวตรงที่รอยนิ้วมือครับง่ายมากเป็นรอยนิ้วมือที่ผมว่าง่ายคือเป็นรอยนิ้วมือเป็นรอยนิ้วมือง่ายผมให้ดูในกล้องผมแตะปุ๊บปุ๊บเป็นเลยนะครับฝาหลังมันเป็นกระจกนะครับแต่ว่าที่ชอบก็คือโมดูลกล้องเขานะครับจะเล็กมากนะครับแล้วก็ไม่ได้นูนมากนะครับผมจะสามารถแบบวางกับพื้นโต๊ะได้สบายนะครับขอบยังเป็นขอบเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็การสแกนลายนิ้วมือนะครับจะเป็นด้านข้างตัวเครื่องนะครับจะไม่เป็นการสแกนใต้หน้าจอนะแล้วก็ตัวนี้ครับน้องน้ำหนักเยอะสุดเลยนะครับจะอยู่ที่200กรัมนั่นเองหล่นพูดถึงหนักก็คือหล่นแล้วเรียบร้อยนะครับหนักกว่าชาวบ้านเขานะครับส่วนขยับมาเป็น Poco นะครับ M6 Pro น้องตัวนี้เหมือนกันกับ A15 เลยก็คือฝาหลังเป็นกระจกเป็นรอยนิ้วมือง่ายมากนะครับผมง่ายมากแต่อย่างนี้ก็เป็นรอยนิ้วมือแล้วนะครับแล้วก็ตอนแรกผมเห็นแล้วมันรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นรอยหรือเปล่าสรุปเป็นรอยมันเป็นกระจกใช่เป็นกระจกนะครับแล้วก็โมดูลกล้องใหญ่มากนะครับจะเป็นโมดูลที่แบบเดียวๆเลยไม่มีฐานรองกล้องนะครับแล้วก็ขอบเหลี่ยมนะครับความบางเนี่ยตัวนี้โอ้โหบางมากนะครับจะอยู่ที่8มิลลิเมตรนะครับความบางก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่179กรัมเบาที่สุดในบรรดา3รุ่นที่เรานำมาวันนี้แล้วนะครับผมส่วนในฝั่งของเจ้าตัว Realme C67นะครับฝาหลังเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่กระจกนะดังนั้นการเป็นรอยนิ้วมือเนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็โมดูลกล้องนะครับวางบนฐานใหญ่จริงๆใหญ่มากนะครับผมแล้วก็หนามากนะครับโมดูลกล้องจะหนาเป็นพิเศษขอบเนี่ยบางมากนะครับ 7.6 มิลเท่านั้นนะครับตัวขอบเนี่ยบางนะฮะแล้วก็น้ำหนักจะอยู่ที่185กรัมเท่านั้นนะครับผมก็จะเบารองจากเจ้าตัว Poco M6 Pro มานี้แต่ว่าตัวนี้ก็จะบางที่สุดนั่นแหละใช่จะบางที่สุดนะครับแล้วก็การดีไซน์หน้าจอนะครับ Realme นะครับ C67 กับ Poco M6 Pro เนี่ยจะเป็นแบบ Punch Hole Display นะครับตำแหน่งกล้องหน้าจะอยู่ตรงกลางตัวเครื่องแบบนี้นะส่วน A15 นะครับน้องเขาเนี่ยย้อนกลับไปยุคก่อนหน้านี้นะครับก็คือใช้เป็น Infinity U Display นะครับเป็นติ่งหยดน้ำแล้วแต่คนชอบใครชอบแบบไหนก็เลือกสรรกันได้นะครับการดีไซน์ประมาณนี้ครับผมต่อไปเรื่องอะไรเอ่ยทีนี้เดี๋ยวมาพูดถึงสเปคหน้าจอเมื่อกี้พลิกมาด้านหน้าแล้วเราจะเห็นได้ว่าสเปคหน้าจอเนี่ยเมื่อกี้เห็นสังเกตนิดนึงนะว่าตัว Realme ก็จะมีความใหญ่กว่าแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปคทั้ง3รุ่นกันก่อนนะครับโดยตัว Samsung Galaxy A15 นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับจอชนิด Super AMOLED นะครับขนาดหน้า
จอ 6.5 นิ้วนะครับความเด่นเป็น Full HD Plus มาพร้อมอัตรา Refresh Rate หน้าจอ 90 Hz นะครับความสว่างหน้าจอสูงสุด 800 nits นะครับส่วนตัวที่2นะครับก็คือตัว Poco M6 Pro ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับจอที่เป็น AMOLED แต่ว่าจะได้ค่า Refresh Rate หน้าจอมาเยอะที่สุดก็คือ120 Hz นะครับความสว่างหน้าจอสูงสุดถึง 1,000 nits โดยขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ 6.67 นิ้วความเด่นหน้าจอเป็น Full HD Plus ความสว่างหน้าจอ Poco เป็น 1,300 nits ครับ1,300 nits ในสเปคนี้อาจจะเขียนผิดนิดหน่อยแต่ว่า 1,300 nits ที่ให้มาเนี่ยโอ้โหสว่างมากสว่างมากสว่างมากจริงๆนะครับสู้แสงสู้แสงแดดได้ดีมากๆนะครับส่วนถ้าเป็นตัว Realme นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับแผ่นหน้าจอที่เป็น IPS LCD อันนี้จะแตกต่างจากรุ่นอื่นหน่อยนะครับแต่ได้ค่า Refresh Rate หน้าจอมาอยู่ที่90 Hz นะครับแล้วก็ค่าความสว่างหน้าจอสูงสุด950 nits นะครับขนาดหน้าจอจะใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยก็คือ 6.72 นิ้วนะครับใหญ่มากๆ Full HD Plus นั่นเองใครชอบใหญ่ยาวก็ต้อง C67 เลยครับแน่นอนครับโดยสรุปให้พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือขนาดใหญ่ที่สุดก็คือ C67 ครับผม C67 นั่นเองลองมาก็ M6 แล้วตามหน้าจอเลยนะครับใช่ครับตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับใครชอบใหญ่ยาวนะครับก็ต้องเป็น C67 นะครับใครชอบเล็กกระทัดรัดก็เป็น A15 แต่ A15 น้ำหนักใหญ่เยอะกว่านะครับแพงมากแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่คนชอบนะครับผมเลือกความใหญ่ยาวนะแต่เราพูดถึงเรื่องความสวยคมกันดีกว่าเรื่องความสวยงามเนี่ยอันนี้เราต้องพูดอย่างนี้นะมันใกล้กันมากๆจริงๆครับแน่นอนว่าจอ IPS เนี่ยอาจจะสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้นะครับเราก็จะมาพูดถึง A15 กับขออนุญาตแยกน้องมานิดนึงแยกน้องมานิดนึงนะครับคือความสวยเนี่ยผมต้องแจ้งอย่างนี้ว่าซูเปอร์อัลเลดอ่ะมันสวยกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้สวยต่างกันมากขนาดนั้นคือซูเปอร์อัลเลดอยู่ตรงนี้นะครับอัลเลดเนี่ยอยู่แค่ตรงนี้เองใช่คือมันใกล้กันมากๆนะครับในเรื่องของความสวยนะครับเวลาดูซีรีส์ Netflix อะไรต่างๆนะครับสีของเขาเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆนะครับผมการดูสื่อดูคอนเทนต์ผมว่าทั้งคู่เนี่ยจอสวยพอๆกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เลือกรุ่นใดรุ่นนึงก็ต้องให้ A15 สวยสุดถูกต้องครับนะครับในเรื่องความสวยนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความสว่างแน่นอนครับเมื่อกี้เราเกิดไว้แล้วนะครับความสว่างสูงสุดเนี่ยก็ต้องให้เป็น M6 Pro อยู่แล้วพอน้องให้มา 1,300 นิดไปลองเล่นกลางแดดมานะครับสู้แดดเมืองไทยสบายสบายมากครับคือในงบนี้เนี่ยจริงๆเราไม่ค่อยเห็นหรอกส่วนใหญ่มันจะอยู่ในงบหมื่นนิดๆนะครับแต่ว่างบ 7,000 นิดๆเนี่ยได้ความสว่างขนาดนี้ไม่เคยเจอนะครับผมเจ๋งมากแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็น A15 นะครับ800นิดอันนี้แปลกมากนะใช่ครับเลขสเปคเนี่ย A15 นะครับ800นิดก็จริงนะครับแต่พอใช้งานจริงๆเหมือนกับว่า C67 เขาจะมีการดรอปแสงนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในร่มเนี่ย C67 จะสว่างกว่าใช่ครับเพราะเป็น IPS ด้วยใช่ใช่เพราะเป็น IPS ด้วยนะฮะส่วนเรื่องความไหลลื่นอันนี้เราก็คงต้องยอมเขาจริงใช่ครับเพราะเขาแพงกว่าชาวบ้านเขาถูกต้องครับนั่นก็คือ Poco M6 Pro M6 Pro จะลื่นกว่าเพราะว่าลื่นมาก120 Hz เป็นจอ AMOLED ด้วยนะครับผมก็จะได้ในเรื่องของความลื่นความแบบไหลลื่นอะไรแบบนี้นะครับใครชอบก็ M6 Pro จอจะลื่นกว่านะครับแต่ว่าลองลงมาก็ให้เป็น Samsung นะครับเพราะน้องเป็น Super AMOLED 90 Hz เดี๋ยวมีเนี่ยจะได้จอแบบอาจจะด้อยกว่าชาวบ้านเขาแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แต่แค่ต้องยอมรับว่าคนผู้ต่อสู้เขาแข็งแกร่งจริงๆใช่ครับทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยที่ตัว Poco จะเด่นขึ้นมาหน่อยก็คือมีกระจก Gorilla Glass 5ครอบทับเข้ามาด้วยเรื่องความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมาหน่อยทั้ง3รุ่นติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับผมอีกกิมมิคอย่างนึงของ C67 ไม่ใช่ว่าจอเขาสู้ไม่ได้นะครับเขามีกิมมิคอีกอย่างนึงที่ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่มีนะครับเขามีชื่อว่า Mini Capsule Mini Capsule ถ้าให้พูดเข้าใจง่ายๆก็คือ Dynamic Island ของ iPhone นั่นแหละมันจะคล้ายๆกันใช่ครับซึ่งมันก็เสริมลูกเล่นให้รุ่นนี้เนี่ยมีความน่าสนใจกว่าจอรุ่นอื่นอาจจะไม่ได้เด็ดเรื่องของจอพาเนลอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่ามีลูกเล่นตัวนี้ที่มันเป็น UI ที่ทางRealmeสร้างขึ้นมาทำให้แบบแจ้งเตือนขึ้นมาแต่ต้องแจ้งอย่างนี้ว่าอาจจะไม่ได้แบบแจ้งเตือนทุกอย่างนะมันจะมีแค่แบตนะครับแจ้งเตือนแบตแจ้งเตือนแถบสถานะเปิดเพลงหรือว่าในเรื่องของสภาวะอากาศนะครับแล้วก็ก้าวเดินต่างๆจะแจ้งเตือนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแอปพวก Facebook IG ก็ไม่แจ้งเตือนก็จะแจ้งเตือนแบบทั่วไปเหมือน Android มือถือทั่วไปเนาะแต่ว่าผมว่ามันได้ใช้นะอย่างเพลงเนี่ยเราก็สามารถกด Stop ได้ใช่มั้ยล่ะครับมันสามารถแบบกดบริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็เจ๋งมากๆนะครับอ่ะต่อที่เรื่องลำโพงลำโพงอันนี้จุดเด่นจุดเด่นเลยมั้ยก็เด่นนะครับจุดเด่นที่ผมอยากรู้เหมือนกันอยากรู้นะครับผมเนี่ยไปฟังมา A5 ลำโพงเดียวครับเพราะโค M6 Pro กับ C67 เป็นลำโพงคู่นะครับสเตอริโอซึ่งเอาจริงๆนะลำโพงเดี่ยวมันจะไปสู้ลำโพงคู่ได้ยังไงไปสู้ได้ยังไง A15 เนี่ยเอาจริงๆนะลำโพงเดี่ยวเขาเนี่ยเสียงเบาที่สุดในนี้แหละนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นซัมซุงมันเป็นเสียงที่นุ่มแล้วก็ฟังดีแต่ด้วยความมันเป็นลำโพงเดี่ยวอะเวลาเราดูซีรีส์มันก็ไม่ได้อรรถรสเวลาฟังเพลงมันก็แบบไม่เซอร์ราวนะครับก็อาจจะสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้นะครับ C67 พูด C67 บ้าง C67 เป็นลำโพงคู่นะครับตัวนี้เนี่ยในเรื่องของความดังเนี่ยโอ้เป็นรองอยู่แค่โคบนะแต่ในเรื่องของความเซอร์ราวนะครับก็จะมีความเซอร์ราวมาให้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวนี้เนี่ยเรื่องของเสียงจะมีความแบบซ่าๆนะครับผมส่วนในฝั่งของ M6 Pro ตัวนี้เทพสุดเลยเพราะว่าเป็นลำโพงคู่สตูดิโอและรองรับ Dolby Atmos ด้วยเสียงจะมีความเพาะนะครับผมเอาง่ายเพาะง่ายใช่แล้วเวลาเราเปิดแบบตัวคอนเทนต์ที่มันรองรับ Dolby Atmos อยู่แล้วมันก็จะทำให้เพลงเนี่ยมีไดนามิกเสียงดูดีมากเสียงดังด้วยไม่เชื่อไปฟังดูครับ
ตัดสินกันเอานะครับใช่แล้วครับต่อกันเลยที่เรื่องของสเปคครับผมในส่วนของสเปคนะครับการรองรับ Android 14จะมีทั้งหมด2รุ่นในตอนนี้ก็คือพร้อมกันเลย A15 แล้วก็ตัว Realme C67 นะครับแต่ว่าตัว Poco M6 Pro เนี่ยก็ยังเป็นตัว Android 13อยู่แต่เป็นตัวล่าสุดของ Android 13นะแต่ว่าก็มีแพลนที่จะอัปเกรดตัว Android 14นะครับแล้วก็รวมไปถึง HyperOS ด้วยนะครับส่วนรุ่นอื่นๆก็จะเป็นตัว Android 14แล้วก็ UI ใหม่ของทางแบรนด์เลยนะครับส่วน CPU หรือชิปเซตประมวลผลนะครับตัว A15 นะครับก็จะมาพร้อมกับตัว Helio G99 นะครับของทาง MediaTek นะครับส่วน Poco M6 Pro ตัวนี้จะเป็น Helio G99 Ultra จุดนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงกันส่วนตัว C67 นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับ Qualcomm Snapdragon 685นะครับซึ่งก็จะเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่มีความต่างกันก็จะต่างกันสุดขั้วเลยเหมือนกันก็จะเหมือนกันนิดหน่อยสิ่งที่ผมอยากรู้อาจจะเป็นในส่วนของ2ตัวนี้ที่ G99 เฮ้ยกับ Ultra ด้วยผมเคยพูดไปแล้วในคลิป 7,000 นะครับว่าพูดถึงเรื่องแบบเทียบสเปคกันแบบว่าจะเลยนะระหว่างชิปเนี่ยแน่นอนว่า G99 Ultra เนี่ยมันเป็นตัวที่ถูกพัฒนามาจาก G99 ธรรมดา มันก็จะแรงกว่าในเรื่องของตัวเลขสเปคแล้วก็ผลเทสต่างๆลองลงมาก็จะเป็น G99 ธรรมดานะครับแล้วก็ Snap 685จะน้อยสุดเลย นะครับน้องเนี่ยจะเบาสุดเลยแต่เมื่อใช้งานจริงผมเอาจริงๆนะอันนี้พูดจริงๆครับที่แบบไม่ได้อวยอะไรเลยผมว่ามันไม่ต่างกันไม่ค่อยต่างกันใช่ผมว่ามันไม่ค่อยต่างกันเลยนะครับในเรื่องของความเร็วความแรงเนี่ยผมว่า A15 กับ M6 Pro เนี่ยพอกันนะในเรื่องความเร็วความแรงนะส่วนการเล่นเกมผมไปเทสมาเกมเดียวเลยเอารู้เรื่องเลยเกมเดียวรู้เรื่องนั่นก็คือเกม PUBG Mobile นะครับเริ่มจากเริ่มจาก Realme C67 นะครับน้องเนี่ยจะปรับได้กราฟิกนะผมเน้นเฟรมเรทนะครับจะเป็นกราฟิกไหลลื่นนะครับก็คือกราฟิกต่ำสุดเฟรมเรทเนี่ยสูงหรือว่า30เฟรมนะครับตัวนี้เปิดใจโลสโคปได้แต่ต้องแจ้งอย่างนี้คือจริงๆไม่เปิดใจโลเนี่ยผมว่ามันก็เล่นแบบไม่ได้ลื่นมากเท่าไหร่แล้วนะครับคือน้องเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแบบเล่นเกมจัดๆเลยก็อาจจะไม่ได้เหมาะมากนะครับแนะนำอย่าเปิดใจโลดีกว่าเพราะว่าคุณจะหงุดหงิดเปล่าๆนะครับเพราะว่าผมเคยลองแล้วผมว่าน้องอ่ะเปิดได้แต่ว่าไม่แนะนำให้เปิดดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัว C67 นะขยับมาเป็นเจ้าตัว A15 ตอนแรกเนี่ยผมแบบชอบมากเพราะว่าน้องเนี่ยเล่นได้ลื่นมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยเปิดกราฟิกสมดุลนะครับเปิดเฟรมเรทเป็นอัลตร้าหรือ45เฟรมเล่นได้ลื่นมากนะครับแต่เสียอยู่อย่างเดียวน้องเปิดไจโรสโคปไม่ได้เป็นจุดสังเกตนะครับว่าสำหรับชาว The Gang's PUBG นะครับผมก็อาจจะไม่ชอบโดยเฉพาะคนที่เล่นเกม FPS แบบนี้เกมแบบในสไตล์ประมาณเนี้ยมันค่อนข้างสำคัญนะใช่บางคนชอบแบบใช้ไจโรไงแต่ว่าน้องเปิดไม่ได้ครับผมส่วนตัวสุดท้ายเปิดไม่ได้ก็ต้องเป็นรุ่นนี้ใช่ตัวนี้นะครับผม M6 Pro เนี่ยจะตั้งค่าได้เหมือนกับ A15 เลยก็คือเป็นสมดุล45เฟรมนะครับตัวนี้เปิดใจโลได้แล้วก็ที่สำคัญเปิดได้ไม่หงุดหงิดสามารถเล่นได้ลื่นๆนะครับผมชิลมากๆสำหรับเกม PUBG นะคือเอาง่ายๆเนี่ยน้องก็แรงที่สุดนั่นแหละแล้วก็เปิดใจโลได้ด้วยส่วนเกมอื่นๆ ROV อย่างเงี้ยทั้ง3รุ่นเนี่ยมันก็เปิดพอๆกันนั่นแหละครับผมก็คือเป็นเฟรมเรทสูงนะครับกราฟิกเป็นระดับสูงไม่ใช่สูงมากนะระดับสูงเหมือนกันเล่นได้ลื่นแต่ว่าอันนี้ผมติดนิดนึง ROV เนี่ยจากที่ผมรีวิวมานะผมรู้สึกว่า A15 มันเล่นได้ลื่นกว่า Poco M6 Pro ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกว่านะใช่ๆๆอันนี้อย่างที่บอกว่ามัน G99 กับ G99 Ultra มันไม่ต่างกันมากจริงๆไม่ค่อยได้ต่างกันเลยรวมไปถึงผลเทสที่ออกมาด้วยเนาะมันก็มีความแบบใกล้เคียงห่างกันแค่แบบหลักร้อยคะแนนเองจริงๆหลัก10ด้วยซ้ำบางหลัก10บางผลเทสใช่ๆ Geekbench อย่างเงี้ยซัมซุงอาจจะดีกว่าในบางผลเทสนะครับแต่ว่าเช่นเดียวกัน Poco ก็อาจจะดีกว่าในบางผลเทสเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดว่า Poco M6 Pro เนี่ยแรงสุดเขาก็จะต้องร้อนสุดด้วยความที่น้องอ่ะบางมากอาจจะไม่ได้แบบรองรับการระบายความร้อนขนาดนั้นนะครับผมให้ความอุณหภูมิน้องเนี่ยอาจจะร้อนสุดใช่ใช่ลองลงมาเนี่ย A15 ผมให้นิยามว่าอุ่นๆอุ่นแล้วกันแต่ของ C67 ผมให้คำว่าอุ่นมากก็คือแทบจะไม่ร้อนเลยนะครับถ้าเรื่องการจัดการความร้อนผมให้ C67 ดีกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะแบบชิปเซ็ตเขาไม่ได้แรงมากอะไรแบบนี้นะครับอุ่นมากแต่ไม่ร้อนอุ่นมากแต่ไม่ร้อนนะครับงงนะอุ่นน้อยอุ่นน้อยแล้วกันเรามาพูดอีกเรื่องนึงที่แบบเป็นไฮไลท์ดีกว่าเรื่องของกล้องครับเรื่องของกล้องเดี๋ยวเอากล้องหลังมาพูดสเปคก่อนนะครับสำหรับกล้องหลังนะครับในส่วนของตัว Samsung เนี่ยก็จะมาพร้อมกล้องหลังทั้งหมด3ตัวนะเห็นจากโมดูลตรงนี้นะครับโดยตัวเมนหลักจะเป็น50ล้านพิกเซลนะครับ f/1.8 นะครับบวกมากับเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับตัวนี้5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนถ้าเป็นตัว Poco นะครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ3เลนส์เหมือนกั
ันนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเลนส์หลักเนี่ยจะอยู่ที่ความละเอียด64ล้านพิกเซลนะครับ f1.8 นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือมีการสั่น OS มาให้ด้วยนะครับเลนส์ที่2ก็จะเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับส่วน Realme นะครับ C67 ตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องเมนหลักนะครับ108ล้านพิกเซลโอ้เยอะสุดนะครับ f1.8 นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือรุ่นนี้จะไม่มีเลนส์มาโครมาให้แต่จะเปลี่ยนเป็นเลนส์ Depth Sensor 2ล้านพิกเซลแทนนะครับการถ่ายวิดีโอล่ะครับผมการถ่ายวิดีโอเนี่ยที่น่าสนใจก็คือตัว Poco เนี่ยจะสามารถถ่ายวิดีโอ 1080p 60เฟรมเรทได้รุ่นเดียวส่วน2รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นตัว30เฟรมเรทเท่านั้นโอเคเริ่มจากโหมดความละเอียดสูงกันดีกว่าหลายคนอยากรู้เลยเกิดนะครับแน่นอนว่าโอ้โห108 64 50แน่นอนตัวเลขเนี่ย108อาจจะเวอร์ว่างมากเวอร์มากแต่ว่าต้องแจ้งคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าแล้วแต่คนชอบนะผมกับแฟมเนี่ยก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันใช่แล้วคุณผู้ชมก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันก็ได้ดังนั้นก็ต้องพิจารณาดูว่าแล้วก็ดูจากรูปที่เราแบบโชว์ให้เห็นตรงนี้ก็ได้รูปแรกนะครับผมเอางี้แฟมชอบรุ่นไหนโคตรยากเลยผมพูดตรงๆแล้วมันเป็นแบบซีรีส์ที่แบบโคตรยากเพราะว่าสามรุ่นเนี่ยมันสวยมากสวยมากผมนั่งดูตั้งแต่เมื่อวานอ่ะจนวันเนี้ยเมื่อเช้าผมมาถึงก็ยังตัดสินใจไม่ได้ไม่ตัดสินใจไม่ได้แต่ถ้าให้เลือกที่สุดนะผมให้ A15 ครับด้วยความที่ภาพมันไม่ได้แบบแบนไปแล้วก็อีกอย่างนึงตัวผมเนี่ยมันดูไบรท์ขึ้นอ่ะแฟมชอบรุ่นไหน A15 เหมือนกันจริงๆ A15 ก็สวยนะตอนแรกที่ผมบอกว่า A15 เนี่ยเพราะผมรู้สึกว่ามันมีความไบรท์ของตัวคนนะตอนที่ผมคุยกับพี่ดีผมรู้สึกว่าเออมันแบบสว่างดีนะส่วนตัวอื่นมันดูแบบดรอปๆยังไงไม่รู้อย่าง Realme เนี่ยก็ดูแบบเหลืองไปเลยเหลืองๆชมพูเหลืองไปเลยอะไรเงี้ยพอโคจะส่วนตัว Poco ก็แบบมืดหน่อยอะไรแบบนี้ผมก็เลยว่าเออโอเค Samsung น่าทําได้ดีสุดนะครับในส่วนนี้ส่วนภาพตัดมาภาพนี้เอาจริงผมว่าPoco ก็สวยมากนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าจะให้เลือกจริงๆผมว่า A15 ดีกว่าเพราะว่า1นะครับ A15 เนี่ยภาพตัวภาพเนี่ยมันไม่ได้มีความแบบแดงเกินไปผิวไม่ได้มีความชมพูมากเหมือนกับเจ้าตัว M6 Pro ประมาณนั้นนะครับแล้วแฟมล่ะยากยากมากยากมากยากมากจริงๆA15 ก็ดีนะมันไบรท์กว่ามันไบรท์กว่าแต่ว่า M6 ก็ดูแบบสมดุลดีเหมือนกันในมุมมองผมอ่ะอย่างภาพสุดท้ายของความละเอียดสูงเนี่ยเอาจริงๆภาพเนี้ยเรียวมีสวยมากสวยมากจริงๆสวยมากนะฮะ แต่ว่าถ้าจะให้เลือกวันนี้พี่จงเลือก A15 เพราะว่าผมว่าหญ้าเขาไม่ได้เขียวเกินไปนะครับภาพนี้เนี่ยในฝั่งของ C67 เนี่ยเหมือนเขาแบบบูสต์แสงขึ้นมาเยอะบูสต์สีขึ้นมาแบบเยอะมากนะครับโดยเฉพาะสีเสื้อมันแอบออกแบบเขียวฟ้าเกินนะครับก็เลยแบบชอบของ A15 มากกว่าส่วน M6 นี่ก็สว่างM6 จะเหลืองไปหน่อยสว่างแล้วเหลืองไปหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบติดเหลืองก็ M6 ก็ได้นะ M6 ก็ถือว่าสว่างแล้วปรับคอนทราสต์ลงนิดหน่อยก็น่าจะโอเคโอเคโหมดปกติกันบ้างนะครับโหมดปกติรูปแรกเนี่ยโอ้โหคนละแบบเลยนะครับผมเป็นการถ่ายย้อนแสงนี่ครับผมเอาจริงๆเนี่ยผู้เข้าการแข่งขันเนี่ยผมว่าเพราะโค M6 Pro เนี่ยอาจจะสะดุดขาตัวเองล้มไปนิดนึงใช่ครับผมรู้สึกว่าถ่ายย้อนแสงไม่ไหวเลยนะครับแต่ Realme ก็สวยนะครับ A15 ก็สวยนะครับ C67 เนี่ยผมบอกอย่างนี้เลยว่าเอกลักษณ์ของเขาจะมีความแบบถ่ายแล้วดูดีเนื่องจากว่าภาพนี้จะเห็นได้ชัดว่า T67 ถ่ายแล้วผมผอมมากนะครับแต่ A15 เนี่ยปุ๊กลุกเหมือนหมูลูกหมูเหมือนลูกวัวไงส่วน Poco นี่เหมือนคนเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดก็คือแบบร้อนมากตอนนี้ก็คือร้อนแบบร้อนมากๆถือว่าเขาแม้เราก็กลับมาจากต่างจังหวัดเมื่อกี้ใช่ๆเอาจริงผมว่าคาแรคเตอร์ของ C67 กับ A15 เขาค่อนข้างชัดนะครับน่าจะคนชอบเลยแต่ภาพนี้ผมให้ C67 อ่ะผมว่าสวยกว่าใช่ครับ C67 ถือว่าทำในด้านของการย้อนแสงได้ดีนะ AI เขาช่วยได้บูสต์ได้สวยมากใช่ครับภาพนี้ไม่ย้อนกันบ้างนะครับภาพนี้เนี่ยเอาจริงๆงานผิวผมว่าดีทั้ง3รุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น C67 แต่ว่า C67 เขาจะมีความแบบหน้าชมพูนิดนึงด้วยความที่แบบว่าเดี๋ยวมีเนาะส่วนPoco แน่นอนติดเหลืองนะครับหน้าเขาจะติดเหลืองไปนิดนึงแต่ถ้าให้เลือกผมให้ A15 อีกแล้วคือ A15 มันจะชนะไปหมดเลยแบบเปล่าคุณผู้ชมฟังก่อนนะและแต่คนชอบนะภาพนี้ผมชอบ A15 อย่างผมเนี่ยชอบ Realme นะเพราะว่ามันก็จะมีความแบบผมรู้สึกว่าแบบชมพูสีดำเนี่ยก็ดำได้สนิทพอสมควรชมพูก็ชมพูได้แบบค่อนข้างโอเคแม่โดยภาพรวมแบบโพสได้เลยสวยๆอะไรอ่ะภาพ HDR กันบ้างเอาไอ้ภาพตรงกลางนี่คือแบบเราพร้อมจะยังไงตัดสรุปแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าเลยครับงาน HDR เพราะโค M6 Pro สู้ไม่ไหวเลย HDR แบบใด HDR แบบสิทธัตถะไม่ได้นะครับผมจริงๆบ่ได้เลยนะครับ HDR เนี่ยผมให้ A15 เหมือนกันเพราะว่าในฝั่งของ C67 เนี่ยฟ้ามันเหลืองเกินนะครับทำให้รู้สึกว่าแบบไม่สวยแต่ฟ้าของ Samsung คือแบบเลิศชนะเริ่มไม่ไหวนะครับต่อไปที่โหมด Portrait กันบ้างหรือว่าโหมดบุคคลใช่ครับผมบอกเลยนะอันนี้ผมตั้งค่า F เหมือนกันนะครับก็คือ F2.0 เหมือนกันทั้ง Poco M6 Pro แล้วก็ C67 นะครับแต่ว่า Samsung เนี่ยมันตั้งเป็นความเบลอเป็นระดับ 1-7 ผมปรับเป็นระดับที่5นะครับคือเอาจริงๆนะ C67 มันจะเบลออะไรสวยต้องแจ้งคุณผู้ชมอย่างนี้เขามีเลนส์เดฟใช่ครับมีเป็นรุ่นเดียวใน3รุ่นนี้ที่เป็นเลนส์เดฟนะดังนั้นเรื่องของการละลายเนี่ยเขาเจ๋งกว่าอยู่แล้วนะครับเนียนกว่าเจ๋งกว่าละลายสวยกว่าด้วยนะครับภาพที่ผมให้ C67 ใช่
ใช่แต่ว่า Samsung ทำได้ดีนะ Samsung ก็สวยไง Samsung ทำได้ดีก็คือแบบถึงแม้เราจะไม่มีแบบเลนเดฟไหนแต่ว่าทำได้ขนาดนี้ทำได้ดีมากๆทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากส่วนพ่อโคเนี่ยผมว่าอาจจะเบลอน้อยไปนิดนึงครับถ้าเบลอมากกว่านี้จะสวยกว่านี้เลยอ่ะภาพที่2โอ้โหภาพนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับภาพนี้เนี่ยเอาจริงผมว่า Samsung ก็เก่งมากนะสำหรับที่มือถือที่ไม่มีเลนเดฟแล้วทำได้ขนาดเนี้ยผมว่าเจ๋งนะครับตอนแรกผมคิดว่าพอโค้ดน่าทำได้ดีกว่านี้นะอย่างน้อยๆตัวเองมีเลนมาโครเลนอัลตร้าไวด์น่าจะช่วยสักหน่อยมีไม่มี AI มาช่วยเสริมหน่อยแต่ว่า Samsung ทำได้ดีแล้วก็อีกอย่างนึงในเรื่องของการตัดขอบตัดอะไรก็ถือว่า Samsung ก็ทำได้ใกล้เคียงเลยไม่เร็วเลยแต่ว่า Realme C67 ก็อย่างที่ว่าใครอยากได้แบบลายหลังสวยๆแบบนี้เนาะก็ต้องให้เขาจริงๆใช่แล้วอย่างนึงคือมันมีแฟร์ข้างหลังอะไรอย่างงี้ด้วยมันสวยจัดนะครับอีกอย่างนึงที่ C67 ไม่มีวันได้แน่นอนใช่ครับเลนอัลตร้าไวด์เพราะว่าอัลตร้าไวด์เนี่ยจะมีแค่ A15 กับ M6 Pro นะครับอัลตร้าไวด์เนี่ยความละเอียดทั้งคู่ต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าพอถ่ายจริงโอ้โห M6 Pro ผมว่าเขาอาจจะแบบไวท์บาลานซ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็สีในเรื่องของสีเนี่ยอาจจะไม่ใกล้เคียงเลนหลักมากเลยนะครับแต่ A15 เนี่ยตัวนี้ทำได้ดีนะครับผมมีความสว่างนะครับแล้วก็สีเนี่ยใกล้เคียงเลนหลักนะครับสีมีความสดSamsung ก็ดีกว่าอยู่แล้วใช่ดีกว่าก็ต้องรอเขาอัปเกรดในด้านของซอฟต์แวร์ทีนึงแหละสำหรับ Oppo รออัปเดตพร้อมกันกับ Android 14แล้วกันเผื่อจะดีขึ้นเผื่อมันจะดีขึ้นอืมโอเคมาพูดถึงเรื่องงานวิดีโอกันบ้างอย่างที่บอกไปว่า Poco M6 Pro น้องมีกัน SanOS ด้วยและที่สำคัญถ่ายวิดีโอ 1080p 60เฟรมแต่ว่า A15 กับ C67 ตัวนี้ถ่ายได้แค่30เฟรมแน่นอนในเรื่องของงานวิดีโอกล้องหลังเราให้ไปดูอ่ะทดสอบวิดีโอกล้องหลังนะครับของ A15 นะครับ Poco M6 Pro แล้วก็ Realme C67 นะครับทั้ง3รุ่นนี้ถ่ายได้ความละเอียดนะครับเป็น 1080p เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่า Poco เนี่ยได้แค่60เฟรมตัวเดียวที่เหลือ30เฟรมนะครับลองดูว่าสีสันเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยก็พูดปกติเนาะก็อยู่สวนสาธารณะนะครับผมอาจจะมีเสียงรถเสียงอะไรบ้างนะฮะลองดูว่าเสียงเป็นยังไงนะครับแสงเป็นยังไงนะครับตอนนี้ยืนอยู่ในทิศทางที่ไม่ได้ย้อนแสงมากลองเดินดูมาแสงท้องฟ้าโอเคผลสรุปมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่า Poco M6 Pro จะนิ่งที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องสีเนี่ยเอาจริง A15 ทำได้ดีนะแต่ผมรู้สึกว่าด้วยความที่เขาเป็น60เฟรมอะเนาะความไหลลื่นเขามากกว่าดังนั้นเราก็ให้ M6 Pro ไปนะครับต้องครับนี้ให้เขาไปเลยมาพูดกล้องหน้ากันบ้างกล้องหน้าเนี่ยอาจจะพูดไม่เยอะเพราะว่ามันเห็นกันอยู่แล้วใช่แต่ก่อนอื่นพูดสเปคก่อนนะสำหรับกล้องหน้านะครับโดยตัว Samsung A15 เนี่ยตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหน้า13ล้านพิกเซลนะครับ F2.0 ส่วนถ้าเป็นตัว Poco เนี่ยก็จะเป็น16ล้านพิกเซล F2.5 ส่วนถ้าเป็น Realme เนี่ยจะเป็น8ล้านพิกเซลน้อยที่สุดนะครับโอเคเอาภาพนิ่งก่อนโอเคโหมดปกติเลยนะครับคือ Samsung เนี่ยต้องแจ้งอย่างงี้เค้ามีการฟลิปภาพอยู่แล้วมันเป็นแบบทุกๆเจนทุกๆรุ่นนะครับผมรอบนี้ก็มีการฟลิปภาพแรกเนี่ยเป็นการเปิดบิวตี้ทั้ง3รุ่นคือทั้ง3รุ่นเปิดบิวตี้ได้นะครับผมเปิดบิวตี้ทั้ง3รุ่นเอาจริงๆนะผมว่าภาพเนี้ยผมให้ Samsung ด้วยความที่แบบถ่ายย้อนแสงอะเนาะมันจะมีความแบบสวยนะฮะแต่ว่าผมว่า Realme เค้าอาจจะสู้ชาวบ้านเค้าไม่ได้จริงๆด้วยความ8ล้านด้วยส่วนนึงนะครับงานเซลฟี่อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ภาพที่2เนี่ยโอ้โหผมให้ Poco 10เต็ม100แล้วเล่น100เต็ม10เซลมีความเกลี่ยผิวได้ดีนะเกลี่ยผิวได้ดีผมว่า Samsung เค้าติดเหลือเกินนะครับคือภาพนี้ต้องแจ้งว่าเป็นบิวตี้ด้วยเหมือนกันนะครับบิวตี้ของ Samsung มันดูเวอร์เกินนะครับแต่ในขณะของ Poco เนี่ยเค้าดูแบบมีความพอดีใช่แล้วจะเห็นแบบ glasses ของตัวผิวเรานิดนึงนะตอนแบบช้อนแสงก็ถือว่าสวยมากๆนะครับ C67 อาจจะอันนี้ก็ขยับไปเลยดีกว่ารักไว้นิทานที่เข้าใจร้องเพลงกันแล้วนะฮะอีกภาพอันนี้ภาพในถ่ายแสงในห้องนอนปกติแล้วกันนะครับ Poco เต็ม100อีกแล้วนะครับด้วยความที่เค้าไม่ได้เหลืองมากนะครับเหมือนกับ C67 เหมือนกับ A15 นะแล้วก็อีกอย่างนึงคืองานผิวมันดีอ่ะผมว่ามันดีอันนี้คือปิดบิวตี้แล้วนะครับต่อที่หมดพอร์เทรตใช่ครับคือทั้ง3รุ่นเนี่ยเขาใช้ AI เข้ามาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องแจ้งอย่างนี้คือ Samsung เนี่ยเขาจะมีการครอปหน้าจอเข้าไปนะครับแต่จริงๆมันสามารถอัลตร้าไวด์ได้นะครับสำหรับกล้องหน้าแต่ว่าถ้าให้เลือกแฟ้มเลือกรุ่นไหนมันก็ต้อง Poco อยู่แล้วต้องเป็น Poco อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นงานผิวเอ่ยความสว่างเอ่ยนะครับผมรู้สึกว่า Poco ทำกล้องหน้าดีมาก
ะครับผมชอบมากนะส่วนอีกภาพหนึ่งภาพนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับว่า Poco เนี่ยเขาจะมีความติดเหลืองอย่างเดียวนะมีความอมชมพูด้วยนะครับจุดนี้ชอบมากๆนะครับก็คือความละเอียดของเขาเนี่ยให้มาไม่เสียเปล่านะครับกล้องหน้าผมชอบ Poco นี่คือแบบเวลาเราถ่ายคือแบบ normal ปกตินะไม่ได้แบบกดแบบ ultra wide เพิ่มอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีความกว้างด้วยพอดีด้วยแล้วก็ส่วนฝั่งของ Realme เองเนี่ยถึงแม้จะกว้างด้วยก็ตามแต่มันก็ยังแบบมืดติดแบบเมื่อติดแบบขอบตาดำอยู่ติดอะไรอย่างเงี้ยของแพนด้าแพนด้าสไตล์โอเคส่วนงานวิดีโออย่างที่บอกไปนะครับ Poco M6 Pro เนี่ยถ่ายวิดีโอกล้องหน้าได้ 1080p 60เฟรมนะครับแต่ว่า A15 กับ C67 เนี่ยจะถ่ายได้แค่30เฟรมนะครับคุณภาพเป็นไงไปลองดูทดสอบการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะครับของ Samsung Galaxy A15 4G ตัวนี้ถ่ายได้ที่ 1080p 30เฟรมเรทนะครับPoco M6 Pro ตัวนี้ถ่ายได้ที่ 1080p 60 frame rate นะครับแล้วก็ Realme C67 ตัวนี้ถ่ายได้ที่ 1080p 30 frame rate นะครับมีแค่ Poco ตัวเดียวนะครับที่ถ่ายได้เป็น60 frame นะครับที่เหลือเป็น30 frame นะความละเอียดเท่ากันสีค่อนข้างต่างนะครับแล้วก็เรื่องของมุมของการถ่ายเนี่ยผมต้องแจ้งผู้ชมงี้ว่าผมเนี่ยใช้ไอ้ไม้จับนะครับมันก็เลยอาจจะไม่เท่ากันนะครับผม Poco เนี่ยมันอยู่ตรงกลางเนาะ Realme อยู่ฝั่งซ้ายนะครับมันก็เลยอาจจะเห็นตัวผมเนี่ยเอียงหน่อยอันนี้ผมถือไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยนะครับเดินพูดไปด้วยนะฮะลองดูวัดแสงเป็นไงนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากล้องหน้ามีออโต้โฟกัสหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องกลับไปดูสเปคกันนะฮะเดี๋ยวมุมนี้น่าจะเห็นกันคนนะเห็นมาถึงเห็นตัวผมอะดูกล้องนี่หน้าลองดูวัดแสงนะครับใครชอบสีของแบรนด์ไหนมากกว่านะครับผมก็บอกผมได้นะแต่ว่าตอนเนี้ยผมต้องยืดแขนออกไปไกลๆไงมันจะได้แบบว่าเห็นตัวผมทั้ง3กล้องนะครับผมจริงๆเนี่ยฝั่ง Poco เนี่ยเขาจะอมฟ้านิดนึงนะฮะแล้วก็ Realme เนี่ยจะซีดๆนิดนึงนะฮะแล้วก็ Samsung นี่จะอมเหลืองนะฮะโอ้คอเสื้อไม่ได้พับอุ๊ยผมปวดแขนอยู่เหมือนกันเนี่ยต้องเข้ากล้องฝั่งนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวมันไม่เห็นตัวผมนะลองดูนะครับว่าสีเป็นยังไงฟ้านี่ผมถือแบบสุดแขนเลยสุดแขนจริงเนี่ยเราพยายามทำให้แบบเห็นจริงๆนะครับจริงๆอยากเอามันแบบเป็นกล้องเลนเดียวกันซะด้วยซ้ำเราจะได้แบบมุมเดียวกันเนาะโอเคมันก็ได้เท่านี้อ่ะเนาะทุกคนชอบแบบไหนก็เลือกเอานะฮะอันแน่นอนแล้วครับ60เฟรมมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมเรื่องวิดีโออันนี้แปลกมากนะครับเพราะว่าปกติเนี่ย Samsung เขาจะไม่ให้ใครแบบว่าใน Android เนี่ยใครจะสู้วิดีโอเขาเนี่ยยากมากถูกต้องแต่มารอบนี้ Poco M6 Pro กับชนะเฉยเลยนะครับผมก็ต้องพิจารณาดูนะครับว่าใครชอบแบบไหนนะครับใช่แล้วประมาณนี้แล้วกันเรื่องกล้องนะครับผมมาพูดถึงเรื่องแบตกันบ้างแฟมเป็กเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องแบตเตอรี่นะครับจริงๆเนี่ยทั้ง3รุ่น 5,000 มิลลิแอมป์หมดเลยใช่ทั้ง3รุ่นเป็นความจุเท่ากัน 5,000 เท่ากัน 5,000 มิลลิแอมป์แต่ที่ต่างกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของชาร์จเร็วชาร์จเร็วพูดตัวท็อปสุดเลยก็คือ Poco เนี่ยให้67วัตต์นะครับ 100% เนี่ยคือเขาเคลมมา 100% 44นาทีในเรทราคานี้ไม่มีแล้วน่าสนใจมากลองลงมาก็จะเป็น Realme นะครับยังเป็นจุดเด่นของเขาอยู่ Realme 33วัตต์นะครับ33วัตต์ส่วน Samsung น้อยสุดเลย25วัตต์แต่ว่าไม่แถมมาให้ด้วยนะไม่แถม2ไม่แถมมาหรอ2ไม่แถมอันนี้ไม่แถมเลิศจริงๆเลิศจริงๆก็อย่างที่บอกไปนะครับความจุเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับแต่ว่าการเล่นจริงๆไม่เท่านะครับผมเนี่ยไปดูมาแล้วไปเล่นมาแล้วนะครับผมทดสอบด้วยตัวเองนะครับเล่น Netflix นะครับ1ชั่วโมงเต็มเปิดความสว่างเท่ากันก็คือเปิดสุดหมดเลยแล้วก็เปิดเสียงดังระดับกลางเท่ากันหมดเลยเปิดไว้1ชั่วโมงนะครับเจ้าตัว Poco นะครับ M6 Pro กับ A15 นะครับจะแบตลดลงไป 4% แต่ Realme C67 แบตลดลงไปถึง 9% กันเลยหลายคนอาจจะว่าเฮ้ยแล้ว 4% มันเท่ากันมันจะวัดได้เหรอผมก็เล่นไปยาวๆ3ชั่วโมงติดต่อกันนะครับ A15 เนี่ยจากแบตนะครับ 100% ลดลงไป 17% 3ชั่วโมงนะ3ชั่วโมงอันนี้คือทั้งเล่นเกมดูหนังทุกอย่างเลยนะครับลดลงไป 17% นะครับ Poco M6 Pro 3ชั่วโมงเหมือนกันทำทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับแบตลดลงไป 22% แล้วก็ C67 นะครับใช้3ชั่วโมงทุกอย่างเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าแบตลดลงไป 28% ดังนั้นเรื่องความอึดนะครับ A15 ชนะเลิศก็ให้เขาหน่อยเขาไม่ได้ชัดเร็วได้ชัดเร็วเขาไม่ได้ชัดเร็วนะแถมไม่แถมมาให้ด้วยนะเขาไม่ได้ชัดเร็วก็ให้เขาหน่อยเขาอึด
อึดแล้วไงชัดชัดชัดไม่เร็ว ถ้าพูดถึงเรื่องชัดเร็วเนี่ยแน่นอนรอให้ M6 Pro ที่เขา the best อยู่แล้วนะครับขึ้นในนี้ราคาที่หาไม่ได้ก็ต้องยอมรับแหละเขาแพงที่สุดในนี้แต่ว่าขึ้นในงบเนี่ย67วัตต์หาไม่ได้แล้วนะครับผมไอหัวชาร์จที่เขาให้นี่คือ67วัตต์ได้ไหมใช่ครับผมก็เจ๋งแจ๋วมากเลยนะฮะก็ oh my god ก็เจ๋งมากเจ๋งมากเออเจ๋งมากจริงอ่ะอีกเรื่องแล้วกันการรองรับต่างๆเป็นไงบ้างครับแฟมสำหรับการรองรับอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่นเนาะการกันน้ำกันฝุ่นเนี่ยWi-Fi เนี่ยทั้ง3รุ่นรองรับเป็น Wi-Fi 5แล้วก็ Bluetooth ต่างกันนะครับ A15 รองรับเป็นเวอร์ชัน 5.3 Poco M6 Pro รองรับเป็น 5.2 แล้วก็ C67 เป็น 5.0 นะครับไล่ลงมาเลยไล่ลงมาเลยนะฮะส่วนการกันน้ำกันฝุ่นเป็นยังไงบ้างครับการกันน้ำกันฝุ่นก็จะเป็นการกันน้ำแบบ IP54 แค่2รุ่นนะ M6 Pro กับ C67 นะครับ2รุ่นนี้จะกันน้ำแบบกระเซ็น IP54 แต่ Samsung ล่ะไม่มีไม่มีครับก็เดี๋ยวรอเป็นรุ่นพี่ดีกว่าสเกลเป็นรุ่นพี่แล้วค่อยกันน้ำดีกว่านะแต่ว่ารุ่นน้องปกติมันก็ไม่ให้อยู่แล้วใช่จริงๆจริงๆ Samsung อ่ะให้มาตลอดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ซีรีส์1ไม่ให้ก็จะไม่ให้แต่ว่าก็โอเคนะสำหรับ2รุ่นนี้ก็มีตัวนี้มาให้ถือว่าเจ๋งนะผมว่าในเรทราคานี้นี่การน้ำกันกระเซ็นให้เนี่ยถือว่าเจ๋งมากโอเคนะโอเคครบแล้วนะครับโดยรวมเนี่ยชอบแบบไหนมากกว่าเรื่องจอเนี่ยแน่นอนเราให้ Samsung ใช่ครับเรื่องลำโพงเราให้ Poco เรื่องกล้องแล้วแต่คุณชอบเรื่องสเปคให้ Samsung กับ Poco นะครับแล้วก็เรื่องการดีไซน์ล่ะผมให้ C67 ใช่แล้วก็เรื่องของแบตอึดนะเอาแบตอึด Samsung ชาร์จเร็วให้ Poco นะครับส่วน Realme ล่ะ Realme ก็มีลูกเล่นไง UI มีลูกเล่นเอาจริงๆมินิแคปซูลของเขาจริงๆมันไม่ได้แย่นะเพราะว่าอย่างนึงอ่ะผมว่ามันแล้วแต่คนชอบด้วยบางคนอาจจะชอบ Realme มากกว่าเราก็ได้นะครับผมแต่ว่าเรามาพูดในมุมที่เราใช้มาแล้วเรารู้สึกว่าชอบต่างกันประมาณใช่ๆนะครับแต่โดยรวมผมว่ามันก็เป็น3รุ่นที่มีความแตกต่างกันอยู่นะเห็นได้ชัดพอสมควรนะครับเดี๋ยวถ้าใครที่มีความเห็นอะไรเกี่ยวกับ3รุ่นนี้อยากแบบสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ3รุ่นนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปแล้วกันแต่ว่าโดยภาพรวมสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็พยายามอธิบายแล้วก็พูดให้ครบที่สุดเท่าที่เราจะสามารถพูดได้แล้วเนาะเรารวบรวมข้อมูลมาเต็มที่ไหมใส่สุดแน่นอนต้องบอกว่ายังไงนะครับก็ฝากคุณผู้ชมด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ชอบสำหรับคอนเทนต์นี้อยากให้ทำอีกเรื่อยๆฝากกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อรับชมจะไม่พลาดในการรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆถัดไปใช่ของ CT Successor นะครับผมฝากติดตามแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากให้เราแบบเอา VS งบไหนรีวิวยังไงก็คอมเมนต์บอกแล้วยังมีอีกหลายงบแล้วก็รวมไปถึงยังมีอีกหลายรุ่นที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเอาละคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้เนาะเจอคลิปวิดีโอหน้าซีโอเกมเท่านั้นครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณครับครับ